และขอฝากเวลาเช้าวันนี้ที่เราได้ฟังพระชนะพระเจ้าขอทรงอวยพรให้เราทุกคนได้รับความสดชื่นและกำลังใหม่จากพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีชายคนหนึ่งนะครับเขาเดินทางนะฮะไปต่างเมืองนะฮะก็ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปที่สนามบินปรากฏว่าสภาพอากาศไม่ดีนะฮะทำให้เขามีปัญหาเรื่องของการเดินทางก็เครื่องบินดีเลย์นะพอเครื่องบินดีเลย์เขาก็ต้องรออยู่ที่สนามบินนะฮะก็เดินไปเดินมาในสนามบินเขาก็เห็นตู้ขายประกันชีวิตแบบอัตโนมัตินะฮะเขาก็เลยไปดูโปรโมชั่นพิเศษมีกรมธรรม์นึงบอกว่าซื้อแค่300 บาทถ้าเสียชีวิตบนเครื่องบินได้3 ล้านบาทเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วคิดว่าโหมันเสี่ยงนะซื้อไว้หน่อยก็ดีแค่300เองนะก็เลยซื้อประกันไป300 บาทหลังจากนั้นเขาก็ไปทานอาหารก็เลือกอาหารจีนในต่างประเทศเวลาคุณทานอาหารจีนตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะมีให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุกกี้เสียงทายชายคนนี้ก็ได้คุกกี้เสียงทายมาแล้วก็ลองบิคุกกี้นั้นออกเพื่อดูคำทายคำทำนายบอกว่ายินดีด้วยการลงทุนครั้งล่าสุดของคุณกำลังจะได้ผลตอบแทนครั้งใหญ่จะดีใจหรือเสียใจดีนะครับชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเลยนะฮะบางทีเรื่องที่เราคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดบางเรื่องเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดความไม่แน่นอนเหล่านี้มันทำให้ชีวิตเราบางทีก็มีความกังวลนะฮะแล้วก็ความกังวลก็กลายเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมทางของเราในการใช้ชีวิตทุกๆวันไปเลยมีสามีคนนึงนะก็ตำหนิภรรยาของเขาบอกว่าทำไมคุณเนี่ยชอบกังวลจริงๆนะฮะจะกังวลอะไรกันนักกันหนาหลายเรื่องที่คุณกังวลน่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับจะกังวลไปทำไมภรรยาก็บอกว่าใช่ 99% ของเรื่องที่ฉันกังวลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนั่นไงล่ะเป็นเหตุผลที่ฉันควรจะต้องกังวลเยอะๆบางทีเราก็กังวลไปเหมือนกับจ่ายดอกเบี้ยขณะที่เงินต้นไม่ได้กู้เลยหลายเรื่องที่เรากังวลมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะฮะแต่ความกังวลกลายเป็นนิสัยแล้วก็กัดกร่อนความสุขในชีวิตเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือโรคระบาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะและทำให้หลายคนรู้สึกตระหนกนะแต่ในไบเบิลเนี่ยได้พูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงวาระสุดท้ายได้พูดถึงโรคระบาดแผ่นดินไหวสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็อยู่ในคำพยากรณ์ของพระเจ้าดังนั้นถ้าหากคริสเตียนเนี่ยได้ลองพิจารณาความจริงข้อนี้เราได้รับการบอกล่วงหน้าแล้วการบอกล่วงหน้านี้บอกว่าสุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์เราจึงไม่ได้ตระหนกแต่เราตระหนักและเราเตรียมตัวให้พร้อมด้วยความคิดแบบนี้มันทำให้เราไม่ตกอยู่ในความกลัวเกินไปพอเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์และสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นมีงานวิจัยหนึ่งนะครับของฮาร์วาร์ดเข้าไปลองทำการสำรวจนักศึกษาที่จบฮาร์วาร์ดประมาณ173คนนะฮะแล้วก็ผลงานวิจัยถูกเผยแพร่อยู่ในนิตยสารชื่อว่า American Journal of Psychiatry ผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษาที่ฉลาดเหล่านี้ปัจจัยหลักก็คือความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์อย่างมีวุฒิภาวะคีย์เลย ที่ทำให้คนที่ฉลาดเหล่านี้มีฐานเงินเดือนที่ดีมีอะไรหลายอย่างที่พร้อมเนี่ยประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ IQ ไม่ใช่บุคลิกไม่ใช่การศึกษาแต่เป็นความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์อย่างมีวุฒิภาวะถ้าคุณสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ได้อย่างคนที่เติบโตคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนเจอปัญหาหมดนะครับเรามีเพื่อนร่วมเผชิญปัญหาชีวิตมนุษย์ต้องเจอวิกฤตการณ์คนฉลาดน้อยกว่ามากกว่าก็ต้องเจอวิกฤตการณ์แต่จุดที่สร้างความแตกต่างคือคุณจะมีวุฒิภาวะในการตอบสนองมันอย่างไรถ้าท่านมีลูกสิ่งที่ต้องฝึกสอนลูกไม่ใช่เพิ่ม IQ เท่านั้นแต่ต้องเพิ่มสกิลในการจัดการกับปัญหาในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆและเมื่อเขาสามารถจัดการสถานการณ์แก้ปัญหารับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้นผมเชื่อว่าชีวิตก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นดังนั้นในวิกฤตนี้ให้เรา
ตอบคำถามกับตัวเองว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการจัดการกับความยากลำบากให้เราตอบคำถามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดในยามวิกฤตและอะไรที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในยามวิกฤตขอให้ท่านมีกำลังใจแล้วก็ถูกยกใจขึ้นในยามวิกฤตการทุกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เผชิญวิกฤตแล้วเขาสามารถที่จะพลิกผ่านได้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเยเรมีย์เขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าคือผู้ที่นำข่าวสารของพระเจ้าไปพูดกับประชากรของพระเจ้าเยเรมีย์เนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณสัก 500-600 ปีก่อนคริสต์กาลงานของเขาก็คือรับข่าวสารจากพระเจ้าให้บอกคนอิสราเอลให้กลับใจจากบาปถ้าไม่กลับใจจากบาปพระเจ้าจะส่งบาบิโลนเข้ามาลงโทษอิสราเอลเนื่องจากบาปที่เขาทำแต่อิสราเอลไม่เชื่อเยเรมีย์กลับรู้สึกว่าเยเรมีย์พูดจะไม่เข้าหูข่มเหงเขาจับเขาไปขังทรมานเขาแล้วก็เยาะเย้ยเขาเยเรมีย์คนนี้รู้สึกทุกข์ใจมากว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองและเขากลับเจอเรื่องร้ายๆในตลอดชีวิตงานรับใช้เรียกว่างานของเขาไม่เกิดผลเลยล่ะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เยเรมีย์ทำเมื่อกี้เขาพยายามเผชิญกับมันจนกระทั่งเมื่อถึงไทม์ไลน์ที่อิสราเอลไม่กลับใจจริงๆก็ถูกลงโทษนะบาบิโลนเนี่ยได้เข้ามายึดครองกรุงเยรูซาเล็มทำลายกำแพงทำลายประตูเมืองเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงอ่ะมันพี่น้องคิดถึงบ้านที่ไม่มีประตูไม่มีความปลอดภัยเผาพระวิหารลอกเอาทองคำที่ถูกสร้างขึ้นหล่อล้อมขึ้นในสมัยของซาโลมอนขนเอาวัสดุทองคำสิ่งมีค่าอัญมณีทั้งหมดไปอยู่ที่บาบิโลนทรัพย์สมบัติที่ถูกสั่งสมมาทั้งหมดถูกเอาไปย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ดินร้างเปล่าเหลือแต่ผู้คนเล็กน้อยที่อาศัยอยู่คนครอบครัวกระจัดกระจายอดอยากล้มตายพลัดพรากเยเรมีย์เลยถูกเรียกว่าผู้เผยพระชนะเจ้าน้ำตาเพราะว่าเขาโศกเศร้าเสียใจกับชีวิตกับสิ่งที่เกิดเมื่อคำพยากรณ์ของเขาถูกต้องเนี่ยเขาไม่ได้ดีใจเลยเขากลับเสียใจนะฮะเขาไม่ได้ดีใจที่ว่าเอ้ยเห็นไหมล่ะฉันเตือนเธอแล้วไม่ฟังแต่เขาเสียใจว่าทำไมคนไม่กลับใจคนจะต้องรับผลร้ายนี้และเขาได้ประพันธ์จากการดลใจของพระเจ้าเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพลงคล่ำครวญเป็นพระธรรมที่บรรยายถึงความรู้สึกหลังจากอิสราเอลแตกสลายคนรวยกับคนจนเท่ากันที่ดินไม่มีราคาเพราะว่าทุกอย่างถูกขายนะฮะไม่มีราคากลายเป็นเมืองที่แตกหักพังเยเรมีย์ได้เขียนบทเพลงคล่ำครวญขึ้นมาเป็นพระธรรมที่ขับร้องถ้าพี่น้องอ่านบทเพลงค่ำครวญจะเห็นความโศกเศร้าอยู่ในนั้นเราอ่านตัวหนังสือเราไม่เห็นทำนองดนตรีแต่บทเพลงค่ำครวญเนี่ยเป็นพระธรรมที่ถูกประพันธ์โดยใช้ในการร้องเพลงรูปแบบการร้องแล้วก็ทำนองในการขับร้องเนี่ยเป็นทำนองที่ใช้ในงานศพของคนยิวโบราณเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หดหู่แค่เฉพาะเนื้อหาแต่มันหดหู่ทั้งทำนองดนตรีทั้งรูปแบบในการประพันธ์ที่ใช้สำหรับการไว้ทุกข์กับความสูญเสียความโศกเศร้าเราซึ่งเป็นคนไทยมาอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะไม่เข้าถึงความรู้สึกนั้นแต่คนยิวที่มีประสบการณ์นั้นและมีทำนองดนตรีด้วยมันมีความรู้สึกหดหู่อย่างมากที่สุดจากพระธรรมเล่มนี้ออกมาในบทที่2ข้อ11ของเพลงค่ำครวญเนี่ยได้บอกว่าดวงตาของข้าพเจ้าก็ร่วงโรยเพราะร้องไห้จิตใจของข้าพเจ้าก็วุ่นวายใจข้าพเจ้าก็ระทมเพราะความพินาศแห่งประชาชนของข้าพเจ้าและเพราะเด็กเล็กและเด็กอ่อนเป็นลมสลบอยู่ตามลานเมืองนั่นเป็นความรู้สึกเศร้าโศกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้คำถามคือจุดพลิกเปลี่ยนมันจะอยู่ตรงไหนในพระธรรมที่ดูเศร้าที่สุดเล่มนี้มันมีจุดพลิกเปลี่ยนที่สำคัญและผมเชื่อว่าจุดพลิกเปลี่ยนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกใจและให้กำลังใจกับใครหลายคนที่กำลังเผชิญช่วงเวลาที่หนักหนาและลำบากอยู่ในช่วงเวลานั้นจุดพลิกเปลี่ยนถูกบันทึกอยู่ในบทที่3ของพระธรรมบทเพลงค่ำครวญพระธรรมนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยครับในบทที่3เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด66ข้อด้วยกันใน66ข้อเนี่ยจะแบ่งออกเป็น22ส่วนก็คือว่าส่วนหนึ่ง3ข้อ
ทุก3ข้อเปลี่ยนทุก3ข้อเปลี่ยนมีทั้งหมด22ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตั้งแต่ตัวต้นของภาษาฮีบรูส่วนที่1เริ่มด้วยตัวแรกส่วนที่2เริ่มด้วยตัวที่2ส่วนที่3เริ่มด้วยตัวที่3เหมือนกับกอไก่เรียนไปถึงหัวนกฮูกอ่ะครับอักษรฮีบรูมี22ตัวส่วนแรกเป็นตัวแรกไล่ไปเรื่อยๆทุกส่วนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายมันเป็นอัจฉริยภาพในเรื่องของการประพันธ์มากๆที่ผมคิดว่าในไบเบิลเนี่ยมีสิ่งพิเศษแบบเนี้ยและกลายเป็นบทเพลงที่มีความลงตัวด้วยตัวอักษรที่ถูกเรียงทีละส่วนเป็นลำดับอย่างมีการดีไซน์เพาะเจาะจงในผมจะอ่านในข้อที่17ถึงข้อที่27ให้พี่น้องนะครับและถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยากเชิญชวนท่านลองอ่านไปด้วยกันในพระธรรมไม่กี่ข้อนี้นะครับในข้อ17นะครับบอกว่าชีวิตข้าพเจ้าขาดสันติสุขจนลืมว่าความสุขเป็นอย่างไรนี่คือสภาพของเยเรมีย์นะเขาลืมไปแล้วว่าความสุขเป็นยังไงไอ้เรายังพอจำได้ใช่ไหมครับ2019นะเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับล็อกดาวน์เราก็ยังไม่กี่เดือนเรายังพอจดจำได้ว่าเราได้ทำนั่นได้ทำนี่นะฮะแต่สำหรับเยเรมีย์เนี่ยเขาลืมไปเลยมันนานมากจนเขาจำไม่ได้ว่าความสุขมันเป็นยังไงนะฮะในข้อ18ก็บอกศักดิ์ศรีข้าพเจ้าสูญไปแล้วนะฮะ self esteem ความรู้สึกภูมิใจในชีวิตเนี่ยมันถูกทลายมันไม่ใช่ security ของชีวิตแต่มันเป็น self esteem ความภาคภูมิใจในตัวเองมันถูกทลายลงไปนะทำลายหัวใจทั้งความหวังข้าพเจ้านะสิ่งที่จะเป็นในอนาคตสิ่งที่เชื่อว่าเป็นทรายว่าจะดีขึ้นมันก็ถูกทำลายไปอีกมันไม่เหลืออะไรเลยข้อ19น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการคิดถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้าเมื่อคิดถึงการพลัดบ้านคิดถึงความทุกข์ยากก็เป็นเหมือนกับบรเพชรและของขมเมื่อนึกถึงการพลัดพรากแล้วมันเหมือนได้ของขมมันเป็นทุกทุกครั้งที่นึกถึงแต่ข้อ20แต่ก็ยังคิดถึงยังอดคิดไม่ได้ยังอดจะคิดถึงสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้และจิตใจข้าพเจ้าก็มันน่าเศร้ามากๆเลยที่ว่าเยเรมีย์ไม่สามารถที่จะอดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์มันวนอยู่ในใจของเขาจนใจเขามันซ้ำและทำให้เขาจมไปเรื่อยๆเราเห็นว่าคนเนี่ยเมื่อมีความทุกข์บางทีเราจะนึกถึงหอคอยในอดีตเมื่อก่อนเราเคยได้เงินเดือนเท่านี้นะโอ้ตอนนั้นถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้อันนี้เลยนะเมื่อก่อนเราเคยมีบ้านสองหลังนะเมื่อก่อนธุรกิจเราเคยไปได้ดีนะไอ้การที่เราอดคิดไม่ได้ถึงสิ่งในอดีตมันในมุมหนึ่งอ่ะมันซ้ำเติมเราในปัจจุบันมันทำให้เราแบบหนักขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเราไม่น่าเลยครั้งนั้นไม่น่าตัดสินใจพลาดเลยจุดนั้นสุดท้ายอดีตที่รุ่งเรืองเนี่ยกลายเป็นเครื่องทับถมเพราะเราอดไม่ได้ที่จะคิดถึงมันถ้าพี่น้องไปทะเลหรือบ้านอยู่ใกล้ทะเลทะเลแต่ละวันมันไม่เหมือนเดิมทะเลแต่ละฤดูที่ท่านไปแม้เป็นทะเลเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมชีวิตของเรามันไม่เหมือนเดิมบ้านที่ท่านเสียไปรถที่ท่านเสียไปกิจการที่ท่านเสียไปมันจะไม่เหมือนเดิมและชีวิตเราอยู่กับมันไม่ได้เพราะว่ายิ่งคิดถึงมันยิ่งคิดถึงคลื่นลูกเก่าๆที่เคยมาพาเรามันก็ทำให้เราอ่ะพลาดคลื่นลูกใหม่ๆที่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นวิธีการนึงที่จะช่วยเราให้เราหลุดจากความทุกข์ก็คือการที่เราอย่ายึดติดกับหอคอยเก่าคลื่นลูกเดิมมันผ่านไปแล้วแต่พี่น้องที่รักครับทะเลมันมีคลื่นเสมอมันจะมีคลื่นลูกใหม่จะมีสิ่งที่ดีๆที่มาถึงชีวิตของท่านอย่างแน่นอนผมเชื่อสิ่งนี้ว่าจะมีสิ่งที่ดีจะมีคลื่นลูกใหม่มาสู่ชีวิตของท่านแน่นอนท่านมองย้อนดูในอดีตสิครับบางอย่างที่เราพลาดไปในชีวิตมันพาเรามาเจอคลื่นลูกใหม่และมันพาให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมเยเรมีย์ได้บรรยายสภาพของคนที่มีความทุกข์ว่าเพราะว่า1เขาไม่สามารถจะอดคิดถึงสิ่งเดิมได้และมันทำให้ใจของเขาเป็นทุกข์ขาดสันติสุขแต่ข้อ21ถึง23ผมอยากให้พี่น้องอ่าน3ข้อนี้ดีๆนะครับเป็น3ข้อที่มีความสำคัญมากลองอ่านไปด้วยกันครับข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะ3ข้อนี้คือบานพับของชีวิตเยเรมีย์คือบานพับของพระธรรมเล่มนี้จุดเปลี่ยนของความโศกเศร้าที่ถูกบรรยายใน2บทกว่าก่อนหน้าถูกพลิกเปลี่ยนทั้งหมด
มันเริ่มต้นเมื่อเขาเริ่มหวนคิดถึงบางอย่างนั่นคือบานพับที่ทำให้เขามีความหวังไม่ใช่หวนคิดว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นไม่ได้หวนคิดว่าตัวเลขกำลังดีขึ้นแต่หวนคิดถึงความรักมั่นคงของพระยาเวที่ไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระยาเวที่ไม่เคยสิ้นสุดเลยเยเรมีย์เริ่มบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้าดีทุกครั้งเมื่อคุณเทศนากับตัวเองพระเจ้าดีพระเจ้าดีสิ่งนั้นจะช่วยยกจิตใจของคุณและทำให้คุณมีความหวังขึ้นใหม่ในการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งเยเรมีย์หัวและพลิกความคิดของเขาว่าเขามีความหวังได้เพราะว่าความรักพระเจ้านั้นมั่นคงจริงๆมันเป็นความรักที่ไม่เคยหยุดยั้งเลยมายังไม่เคยขาดสายความกรุณาหรือความดีของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดเลยสิ่งนี้มาถึงชีวิตของเราเสมอเมื่อครั้งที่เราเป็นเด็กเวลาเรากลัวเราจะวิ่งไปหาพ่อแม่ของเราให้ท่านสวมกอดเราและปกป้องเราจากปัญหาเมื่อเราโตขึ้นเรายังมีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราไม่ใช่ลูกกำพร้าพระเจ้าคือพ่อพระเจ้าคือแม่ที่คอยปกป้องและดูแลชีวิตของเราเมื่อสถานการณ์ไม่มีสิ่งใดเป็นทรายที่ดีแต่พระเจ้าดีเสมอให้เราบอกกับตัวเองเทศนากับตัวเองพูดหนุนใจตัวเองว่าพระเจ้าดีความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดเยเรมีย์บอกว่าเป็นของใหม่ในทุกเวลาเช้าพี่น้องที่รักครับพระพรของพระเจ้าไม่ใช่ขนมปังขึ้นราพระพรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่าตำนานในอดีตมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องในอดีตสมัยเป็นนักศึกษามันไม่ใช่เรื่องอนาคตอีกยาวไกลแต่มันเป็นของใหม่สำหรับเราในทุกๆวันเอเมนไหมครับเป็นของใหม่สำหรับชีวิตเราในทุกๆเช้าเป็นของใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเสมอมันอยู่ตรงหน้าเรามันอยู่ในวันนี้กับเรามันสามารถเกิดกับเราได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้พระเจ้ามีสิ่งดีและมีพระพรของพระองค์ที่สดใหม่รอคอยสำหรับชีวิตของเราเยเรมีย์บอกว่าความเที่ยงตรงของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนักภาษาเดิมใช้คำว่ามันมากเหลือขนาดนับมันมากมายอย่างอุดมสมบูรณ์พระเจ้ามีพระพรอย่างมากมายและอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของท่านและผมเชื่อว่าเมื่อท่านได้มองสิ่งนี้เพ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของท่านไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเยเรมีย์เยเรมีย์ตายก่อนที่อิสราเอลจะได้รับการปลดปล่อยจากบาบิโลนภายหลังเปอร์เซียมายึดบาบิโลนและเปอร์เซียก็อนุญาตให้อิสราเอลกลับเยเรมีย์เสียชีวิตไปก่อนแต่เขามีความหวังขณะที่สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงดีวันนี้ถ้าท่านมองที่ขนาดปัญหาท่านก็ท้อแต่มองขนาดพระเจ้าท่านจะมีกำลังครับพี่น้องลองนึกถึงเหตุการณ์ตอนช่วงที่ดาวิดเผชิญหน้ากับโกลิอัทโกลิอัทเนี่ยเป็นคนยักษ์ตัวใหญ่สูง3เมตรดาวิดเนี่ยยืนห่างกับโกลิอัทอยู่และถ้าอยู่ห่างๆยักษ์ตัวใหญ่ก็เป็นคนตัวเล็กใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ดาวิดทำคือดาวิดวิ่งเข้าไปหาโกลิอัทเพื่อจะต่อสู้ยิ่งดาวิดวิ่งเข้าใกล้โกลิอัทมากแค่ไหนโกลิอัทตัวเล็กๆก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนดาวิดเริ่มใกล้ที่จะเห็นคับคล้ายคับคาโกลิอัท3เมตรจริงๆแล้วยิ่งคุณใกล้กับปัญหาเราพยายามจะแก้มันเราคลุกอยู่กับมันมันจะยิ่งทำให้ปัญหานั้นน่ะเหมือนมันใหญ่ขึ้นและบางทีมันอาจจะมีอิทธิพลในการครอบคุมชีวิตของเราแต่สิ่งที่ช่วยดาวิดก็คือก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าหาโกลิอัทดาวิดสารภาพบอกว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยอาวุธแต่ข้าพเจ้ามาในนามพระเจ้าจอมโยธาดาวิดพูดถึงขนาดพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาพูดถึงขนาดพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ใหญ่กว่าโกลิอัทและเมื่อเขาจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดาวิดก็วิ่งเข้าหาโกลิอัทที่ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยปราศจากซึ่งความวันนี้ขอให้ท่านได้เห็นสิ่งที่ดาวิดเห็นและมีประสบการณ์ในสิ่งที่เยเรมีย์ได้มีที่การหวนคิดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่เคยสิ้นสุดไปจากชีวิตของเราพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระองค์ดีสำหรับชีวิตของเราและสิ่งนี้มันได้ช่วยชีวิตของเยเรมีย์ในข้อ24ถึง27พี่น้องอ่านไปด้วยกันต่อนะครับหลังจากนั้นเยเรมีย์สารภาพบอกว่าจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเจ้าเป็นมรดกของเขาแล้วไม่ใช่ทรัพย์หรือพรเป็นมรดกเพราะทรัพย์หรือพรมันพลากไปได้แต่ถ้าพระเจ้าเป็นมรดกไม่มีอะไรพลากไปได้เลยผู้
ู้ที่อวยพรอยู่กับเราพระพรจะเกิดขึ้นกับเราผู้ที่ดูแลผู้ที่ปกป้องอยู่กับเราการปกป้องจะอยู่กับเราพระเจ้าแห่งสันติสุขอยู่กับเราสันติสุขจะไม่พลากไปจากเราเขารับว่าพระเจ้าเป็นมรดกส่วนของเขาไม่มีใครเอาไปจากเขาได้เลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังในพระองค์ข้อ25บอกว่าพระยาเวทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์และต่อผู้แสวงหาพระองค์เป็นการดีที่จะรอคอยอย่างเงียบๆคนที่ฟูมไฟมาในบทเพลงค่ำครวญตลอด2บทกว่าเมื่อเขาเจอจุดพลิกเขาบอกว่ามันเป็นการดีกว่าถ้าคุณจะรอคอยอย่างเงียบๆรอคอยด้วยใจสงบเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการดีกว่าที่เราจะไม่ฟูมไฟอีกแล้วเป็นการดีกว่าที่เราจะรอด้วยใจที่สงบคือการรอความรอดจากพระยาห์เวห์ขอให้ท่านรอคอยพระเจ้าด้วยใจที่สงบและมีความสุขทุกอย่างจะผ่านไปตามไทม์ไลน์และพระเจ้าจะยังเป็นจริงเสมอในทุกไทม์ไลน์ในข้อ27เยเรมีย์ได้ให้ข้อคิดบอกว่าเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัยนั่นเป็นการดีที่เราจะแบกแอกแห่งปฐมวัยการแบกแอกเนี่ยหมายถึงการเต็มใจถูกฝึกฝนเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่เต็มใจจะรับการฝึกฝนเต็มใจจะเรียนรู้คำสอนจากพ่อแม่พ่อสอนมาแม่สอนมาผมจะรับแอกแห่งวัยเด็กเพื่อจะเรียนรู้และจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นเยเรมีย์เปลี่ยนจากความฟูมไฟเป็นการเรียนรู้แล้วเขาบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าเราจะเรียนรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราในวิกฤตนี้เพื่อเราจะโตขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเป็นการดีที่เราจะอยู่เงียบๆแล้วก็ใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการกลับใจจากความผิดพลาดด้วยความถ่อมใจควบคุมตัวเองอย่างคนมีวินัยเมื่อเผชิญภัยที่ยากลำบากแบกแอกควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจของเราและแบกแอกด้วยความอดทนเชื่อมั่นโดยพึ่งพาพระเจ้าวิกฤตยังไม่เปลี่ยนแต่เยเรมีย์เปลี่ยนไปแล้วครับวิกฤตยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เราทุกคนจะเปลี่ยนไปแล้วเอเมนไหมครับขอให้จิตใจเราถูกยกชูขึ้นด้วยการหวนคิดถึงสิ่งที่ยกชูจิตใจของเราสิครับพระเจ้าทรงดีพระเจ้าทรงดีจริงๆความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดขอให้ท่านสารภาพสิ่งนี้ออกมาด้วยคำพูดของท่านเองและเมื่อท่านเชื่อด้วยปากรับด้วยใจท่านจะได้รับกุญแจที่ปลดล็อกจากความรู้สึกทางลบทุกๆอย่างท่านจะได้รับกุญแจแห่งการปลดล็อกเพื่อท่านจะเรียนรู้และรับแอกแห่งปฐมวัยท่านจะเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนสิ่งที่ท่านจะเตรียมตัวเองสำหรับความเติบโตข้างหน้าวิกฤตนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ท่านตายแต่คือสิ่งที่ทำให้ท่านโตขึ้นเราไม่ได้ถูกโจมตีด้วยวิกฤตแต่เราจะโจมตีวิกฤตนี้กลับไปเราจะไม่ถูกปัญหาโจมตีแต่เราจะโจมตีปัญหากลับไปเอเมนไหมครับขอให้เราเติบโตขึ้นผ่านช่วงเวลาเหล่านี้เพราะพระเจ้าทรงดีและในข้อ31ถึง32เยเรมีย์ได้สารภาพความเชื่อของเขาออกมาบอกว่าเพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดพระเจ้าองค์นี้จะไม่ละทิ้งตลอดไปอย่างแน่นอนพระองค์จะไม่ละทิ้งตลอดแม้ทรงทำให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์แม้ทรงทำให้เศร้าโศกแต่พระองค์จะทรงกรุณาเพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าแห่งความรักเพราะพระองค์มิได้ตั้งพระทัยให้ผู้ใดทุกข์ใจหรือทำให้มนุษย์โศกเศร้าไม่ใช่เจตนาของพระเจ้าที่จะให้ใครทุกข์ใจหรือโศกเศร้าแอกในปฐมวัยจำเป็นสำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นความทุกข์ยากหรือวิกฤตเป็นเครื่องจำเป็นที่จะสร้างเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งและเติบโตขึ้นกว่าเดิมข้อ41เยเรมีย์ได้พูดบอกว่าให้เรายกใจและมือขึ้นต่อพระเจ้าคนที่โศกเศร้าคนที่หนุนใจคนอื่นด้วยบทเพลงว่างั้นจากนี้ไปให้เรายกมือของเราขึ้นให้เรายกใจของเราส่วนใหญ่เวลาคนท้อเนี่ยมันไม่ใช่มือก็ยกไม่ไหวใช่ไหมคอก็ตกนะหลังมันโค้มลงเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยกมือขึ้นเนี่ยหลังมันก็เหยียดตรงหน้ามันก็เชิดตรงเมื่อไหร่ที่คุณยกใจขึ้นเนี่ยคุณจะมีพลังอะไรบางอย่างขึ้น
เยเรมีย์ผู้ควรคิดถึงพระเจ้าเขาบอกให้เรายกมือและยกใจของเราที่จะเป่าประกาศว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และอธิษฐานทูลพระเจ้าสารภาพบาปของเรากลับใจของเราถ่อมใจเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและพึ่งพาพระเจ้าและเมื่อนั้นเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเยเรมีย์ได้สอนให้เราเห็นแล้วว่าจุดพลิกเปลี่ยนของชีวิตคนเกิดขึ้นได้และขอให้วันนี้เป็นจุดพลิกเปลี่ยนของชีวิตของท่านเราจะโจมตีปัญหาไม่ใช่ปัญหามาโจมตีเราอีกต่อไปเราจะโจมตีความขาดแคลนไม่ใช่ถูกความขาดแคลนโจมตีเราอีกต่อไปเราจะโจมตีมันด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะวันนี้เราได้รับการยกใจจากพระเจ้าพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำว่าการยกใจในสดุดีบทที่25ข้อ1ดาวิดได้อธิษฐานในช่วงเวลาที่เขายากลำบากถูกศัตรูโจมตีเขาบอกว่าข้าแต่พระยาเวห์ขอพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ขอพระเจ้ายกจิตใจของเขาขึ้นต่อพระเจ้าดาวิดรู้ว่าในวิกฤตการณ์ที่มีศัตรูดาวิดต้องการการยกใจในสดุดีบทที่86ข้อ4ขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ยินดีข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อนี่เช่นกันครับเป็นคำอธิษฐานดาวิดในบริบทที่เขาเผชิญความยากลำบากเขาขอพระเจ้ายกใจถ้าวันนี้มีความยากลำบากและใจห่อเหี่ยวกำลังก็หายแต่ถ้าในความยากลำบากนี้หัวใจเราถูกยกขึ้นเราก็ได้รับการฟื้นฟูขอให้ท่านได้รับการฟื้นฟูจิตใจด้วยการยกชูใจของท่านขึ้นนะครับพี่น้องทราบไหมครับพระธรรมสดุดีมีทั้งหมดกี่บท150บทพระธรรมสดุดีมี150บทใน150บทเนี่ยมีอยู่72บทคือเกือบครึ่งที่พูดเป็นบทเพลงในบริบทยากลำบากบริบทของการต่อสู้กับศัตรูบริบทของการเผชิญศัตรูครึ่งหนึ่งของพระธรรมสดุดีคือบทเพลงที่ร้องในเวลาที่มีศัตรูมีวิกฤตการณ์บางคนคิดว่าเพลงเป็นเรื่องของคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีชนะวันนี้ร้องเพลงมาทำงานไม่ใช่ครับเพลงคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนยามทุกข์ด้วยเพลงจะยกชูจิตใจเมื่อดาวิดเจอการต่อสู้ที่หนักหนาสาหัสดาวิดร้องเพลงในปัญหาของคุณคุณต้องมีเสียงเพลงอยู่ในนั้นในปัญหาของคุณคุณอย่าเผชิญมันด้วยเสียงบ่นจงมีเสียงเพลงออกมาให้เสียงเพลงยกชูจิตใจของคุณทำให้คุณมีความยินดีทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยและมีพลังขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับนะขอหนุนใจเราทุกคนบางทีท่านเหนื่อยมากในใจเข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกใจมันเป็นทุกข์ไม่มีแรงจะร้องเพลงเหมือนกับคนปากหนักอธิษฐานก็ไม่ออกร้องเพลงก็ไม่ได้ได้แต่นั่งเงียบๆคอตกนะแต่ในประสบการณ์ที่ผ่านมาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่พี่น้องตัดสินใจจะยกความกังวลทุกอย่างมอบถวายแด่พระเจ้ายอมจำนนเมื่อท่านตัดสินใจจะเปิดปากของท่านเปล่งเสียงออกมาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงพระชนพระองค์ทรงทำทุกสิ่งพระองค์ทรงรักฉันพระองค์ทรงดีต่อฉันท่านจะมีประสบการณ์ในการถูกเปลี่ยนและการถูกจิบจกเอาความทุกข์ออกไปจากหัวใจอย่างอัศจรรย์นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนมากในวิกฤตการณ์ที่เขาได้เคยพบเจอวันนี้ขอให้การนมัสการของท่านได้ไล่ความรู้สึกหวาดกลัวและความวิตกออกไปให้การนมัสการได้ยกจิตใจของท่านขึ้นถ้าวันนี้เราทุกข์ใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังเราก็น้อยแต่วันนี้ถ้าหัวใจของเรามีความล่าเริงมีความชื่นชมยินดีเราก็มียาที่เข้มแข็งในการเผชิญและต่อสู้กับทุกความเจ็บป่วยและทุกอุปสรรคมีคนหนึ่งเป็นศิษย์บาลนะครับชาวเยอรมันเขาชื่อว่าพอลเกอร์ฮาร์ดพอลเกอร์ฮาร์ดเนี่ยต้องพาครอบครัวของเขาหนีภัยสงครามที่กินเวลาถึง30ปีเขาใช้ชีวิตอยู่ในสมัยศตวรรษที่17นู่นคืนหนึ่งนะครับครอบครัวของเขาเป็นทุกข์เขาต้องไปอาศัยอยู่ในที่พักในชนบทไร้บ้านและรู้สึกหวาดกลัวเวลานั้นภรรยาของพอลเนี่ยได้ร้องไห้ด้วยความรู้สึกสิ้นหวังออกมาพอลก็ปลอบใจภรรยายกข้อพระคัมภีร์ที่เป็นพระสัญญาพระเจ้ามันหนุนใจเธอแต่สำหรับเขาลึกๆแล้วเขามีความทุกข์หลังหนุนใจภรรยาเสร็จเนี่ยพอลก็เดินไปหาที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานเขาเริ่มร้องไห้กับความทุกข์เขาเล่าว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดในชีวิตของเขาไม่มีความหวังเหลื
แต่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษเกิดขึ้นกับเขาเขาสัมผัสประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนภาระที่แบกอยู่เนี่ยมันถูกยกออกไปการทรงสถิตพระเจ้าได้มาปลอบโยนและช่วยให้หัวใจของเขาคลายจากความทุกข์กังวลวันนั้นเขาตัดสินใจหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนบทเพลงบรรยายความรู้สึกของเขาบทเพลงนั้นได้กลายเป็นเพลงนมัสการที่ยังถูกใช้ในปัจจุบันนี้ชื่อเพลงว่าจงให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลม Give to the winds thy fears ให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลมเนื้อเพลงโดยสรุปมีข้อความแบบนี้ครับจงให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลมจงหวังใจและอย่าท้อถอยพระเจ้าได้ยินเสียงถอนหายใจและทรงนับหยดน้ำตาของท่านพระองค์จะยกชูศีรษะของท่านผ่านคลื่นลมเมฆหมอกและพายุพระองค์จะเตรียมหนทางจงรอคอยเวลาของพระองค์ค่ำคืนจะสิ้นสุดในไม่ช้าเข้าสู่วันแห่งความค่ำคืนจะสิ้นสุดในไม่ช้าและจะเข้าสู่ความยินดีขอให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลมให้หัวใจของท่านวันนี้มีใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดีขอให้ใจของท่านที่ยินดีทำให้ใบหน้าของท่านแช่มชื่นทำให้หัวใจของท่านมีพลังขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับการยกใจที่ว่านี้จะช่วยให้ท่านเข้มแข็งและทำให้ท่านเผชิญสถานการณ์นี้ได้อย่างมีความสุขอย่ารอชื่นชมแค่เฉพาะปลายทางแต่ให้ชื่นชมกับการเดินทางด้วยนะครับระหว่างการเดินทางนี้ท่านกำลังสร้างเรื่องราวบางอย่างที่จะเล่าให้กับลูกหลานที่จะพูดกับชีวิตของตัวเองในวันข้างหน้าว่าเราผ่านช่วงเวลามันนั้นมาได้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจขอให้ท่านมีความชื่นชมยินดีกับขณะการเดินทางนี้อย่างไรก็ตามนะครับการยกใจที่ว่ามันไม่ได้เหมือนกดปุ่มเรากดปุ่มสั่งใจตัวเองว่าต้องยกใจบางทีมันไม่ได้แต่ทั้งดาวิดทั้งเยเรมีย์ใช้วิธีการร้องเพลงถึงพระเจ้าพระเจ้าสามารถช่วยยกใจท่านมันไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาเลยแต่มันเป็นเรื่องพระเจ้าบิดาจริงๆที่เป็นบิดาของเราและไม่ปล่อยให้เราเป็นลูกกำพร้าพระองค์ทรงดูแลชีวิตเราพระเยซูเป็นผู้ยกชูจิตใจของใน2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ16ถึง17อาจารย์เปาโลหนุนใจคริสเตียนบอกว่าขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระบิดาพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและทรงเสริมท่านให้มั่นคงพระเยซูคือผู้ชูใจข้อนี้ได้พูดถึงคำว่าชูใจ2ครั้งมันมาจากพระเยซูที่เป็นผู้ที่ชูใจเราวันนี้ขอให้ท่านได้รับความหวังจากพระเจ้าจากพระเยซูนะครับเทศนาให้ตัวเองฟังไม่มีนักเทศคนไหนที่จะเทศนาให้กับท่านฟังได้เท่ากับตัวท่านต้องเทศนาให้กับตัวเองฟังนะครับในวันที่ท้อแท้ที่สุดพูดให้กับตัวเองฟังพูดพระสัญญาพระเจ้าพูดพระวจนะพระเจ้าผมเทศนาให้กับตัวเองฟังวันที่ผมมีความทุกข์ผมเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านผมเทศนากับตัวเองผมพูดกับตัวเองปลุกใจของผมเองด้วยพระวจนะพระเจ้าและนั่นเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตผมที่สุดคือคำเทศนาที่เราเทศให้กับตัวเองฟังร้องเพลงสรรเสริญให้หัวใจของเราได้ยินร้องเพลงยกย่องพระเจ้าให้มันกระตุ้นหัวใจเราให้คึกคักและมีพลังขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพลงสรรเสริญมีพลังยกใจของท่านขึ้นด้วยเพลงใช้ความหวังเป็นอาวุธในการโจมตีใช้ความเชื่อเป็นธงที่พาเรารุดไปข้างหน้าและใช้ความยินดีเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เรามีพลังที่ไม่สิ้นสุดโจมตีปัญหาอย่าให้ปัญหามาโจมตีเราอย่าไปเสียเวลากับการแช่งด่าปัญหาอย่าเสียเวลากับการแช่งด่าความมืดเพราะมันไม่ช่วยให้ใจเราสว่างขึ้นขอให้เราเริ่มจุดเทียนบางเล่มและให้เพลงสรรเสริญนั้นยกใจพระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าเราจะจบลงอย่างผู้ที่มีชัยผมอยากให้ท่านได้สงบใจของท่านในช่วงเวลานี้นะครับอธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าที่อยู่ต่อหน้าท่านเป็นการส่วนตัว
ขอให้ท่านมีโมเมนต์พิเศษเหมือนที่พอเกอร์ฮาร์ดได้มีคือช่วงเวลาแห่งการทรงสถิตที่หยิบยกเอาแบกแอกแห่งความรู้สึกทั้งมวลออกไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฟื้นฟูและทรงให้กำลังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาทำงานบางสิ่งลองหวนคิดถึงความรักอันมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่เคยหยุดยั้งและคิดถึงความกรุณาเมตตาที่ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ที่มีมาในทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งให้เราได้สารภาพความรู้สึกของเราเป็นคำอธิษฐานอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานเป็นเหมือนคำรับรองจากพระเจ้าที่จะฟื้นฟูจิตใจของท่านในช่วงเวลาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักอันมั่นคงขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระองค์พักสงบกับพระองค์เช้าวันพักสงบเช้าวันนี้เราขอฝากทุกอย่างทุกเรื่องราวไว้กับพระองค์ขอทรงสอนเราที่จะแบกแอกแห่งปฐมวัยนี้ด้วยใจที่เรียนรู้ด้วยความอดทนและด้วยความเชื่อขอพระองค์ทรงเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องทุกคนให้ได้รับการเสริมพลังใหม่จากพระเจ้าตลอดไปเราขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ท่านได้รับพระพรสิ่งใดท่านสามารถจะเขียนข้อความพระพรเหล่านั้นเพื่อนหนุนใจเพื่อนพี่น้องในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ผมมีคำถามเพื่อการใคร่ครวญนะฮะที่อยากให้ท่านได้ลองใคร่ครวญเรื่องนี้นะครับแล้วก็แชร์กับพี่น้องในกลุ่มแคร์หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านที่รับชมการนมัสการไปร่วมกันกับเรานะครับอยากให้ท่านได้แชร์ว่ามีประสบการณ์ครั้งใดที่ท่านซาบซึ้งใจในการช่วยกู้ของพระเจ้ามากที่สุดครั้งไหนเป็นประสบการณ์ที่ซาบซึ้งใจในพระเจ้ามากที่สุดทำไมถึงประทับใจกับเหตุการณ์นั้นเป็นพิเศษถ้าเราได้รวมกันแชร์สัก3คน4คนผมเชื่อว่าเราจะได้รับแรงดลบันดาลและพลังด้านบวกบางอย่างผ่านชีวิตพี่น้องของเราแน่นอนนะครับก็ให้เราได้แบ่งปันด้วยกันหลังจบการนมัสการในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ